วางเพลิงหรือเปล่ากมท.ข้องใจไฟไหม้โรงงานสารเคมีซ้ำซากชี้อธิบดีกรอ.ถูกกดดันการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 14 น. 19 น.กมท.อุตสาหกรรมสงสัยไฟไหม้โรงงานซ้ำซากเป็นการวางเพลิงก่อนใช้กมใหม่หรือไม่อัครเดชจี้นายกรัฐมนตรีดูแลจริงจังชี้อธิบดีกรมโรงงานลาออกมีความกดดันแน่แต่ไม่รู้มาจากไหนเมื่อวันที่2 พฤษภาคม 2567ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการกมท.อุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานกมท.แถลงผลการประชุมเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีวินโปรเซสอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนายอัครเดชกล่าวว่ากมท.อุตสาหกรรมเป็นห่วงสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายอำเภอบ้านค่ายซึ่งเพลิงไหม้ที่โรงงานวินโปรเซส 3-5 วันสร้างมลภาวะในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอย่างหนักโดยได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยลงทะเบียนกว่า600รายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจจึงตอกย้ำว่ามาจากไฟไหม้โรงงานวินโปรเซสในอำเภอบ้านค่ายรายงานว่าควบคุมเพลิงได้แล้ว 100% แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือยังมีกลุ่มควันเกิดขึ้นบางส่วนที่อาคาร4ส่วนอาคาร3มีอลูมิเนียมโดส 5,000 ตันเป็นลาวาที่พร้อมจะปะทุตอนนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังและเข้าไปดูแลเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมดังกล่าวนายอัครเดชกล่าวนายอัครเดชกล่าวว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เพราะได้รับก๊าซพิษแล้วเมื่อวานนี้ไปตรวจวัดพบว่าค่าของสารหลายตัวเกินมาตรฐานดังนั้นสภาพอากาศรอบโรงงานในช่วงนี้ยังไม่ปกติกมท.อุตสาหกรรมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่าให้มีเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซ้อนอีกเมื่อถามว่ามีการสอบถามความเชื่อมโยงระหว่างโรงงานที่ระยองและโรงงานอยุธยาหรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อำเภอภาชีตอนนั้นยังไม่ทราบเพราะเหตุเกิดในช่วงเย็นแต่ได้รับทราบว่าโรงงานทั้ง2แห่งเชื่อมโยงกันเนื่องจากกมท.เคยลงพื้นที่ไปศึกษาหน้างานที่อำเภอภาชีมาแล้วเมื่อต้นปีเพราะได้รับการร้องเรียนจากส.ส.ในพื้นที่พบว่ามีการเก็บสารอันตรายเป็นจำนวนมากและเก็บไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมโรงงานจึงได้สั่งปิดต่อมาก็ได้รับทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้โดยสาเหตุคล้ายกับการวางเพลิงหลังจากนั้นกมท.ก็ไม่ได้ติดตามต่อจนมาทราบว่ามีไฟไหม้เมื่อวานหลังจากประชุมเสร็จดังนั้นวันที่15พฤษภาคมจะออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพราะกรณีนี้ถือว่าไม่ปกตินายอัครเดชกล่าวว่าเราทราบว่าโรงงานทั้งสองแห่งมีความเชื่อมโยงกันแต่เชื่อมโยงลักษณะไหนต้องรอวันที่15พฤษภาคมจะว่าดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างไรได้บ้างไม่เช่นนั้นจะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบนายอัครเดชกล่าวว่าเรื่องการทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีตามกฎหมายจะไม่มีโทษปรับดังนั้นทำให้ผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวกมท.อุตสาหกรรมจึงยื่นร่างงบร.บ.แก้ไขให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มความผิดอาญาให้จำคุก5ปีปรับจาก 200,000 บาทเป็น1ล้านบาทเพื่อให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวกฎหมายจึงเป็นข้อสังเกตได้ว่าเหตุไฟไหม้เป็นการเลี่ยงกฎหมายใหม่หรือไม่กมท.อุตสาหกรรมจึงมีความเป็นห่วงเราอยากให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าไปตรวจสอบโรงงานที่มีกากของเสียทุกแห่งเพราะหากมีการวางเพลิงจริงจะเกิดการเลียนแบบส
่วนใครต้องรับผิดชอบนั้นนายอัครเดชกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหลายกระทรวงเข้าไปดูแลไม่ใช่เรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียวแล้วแต่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมก็บอกนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่ามันเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเข้ามาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านายอัครเดชกล่าวส่วนที่นายจุลพงษ์ทวีศรีลาออกจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรอ.ได้สอบถามสาเหตุหรือไม่นายอัครเดชเล่าว่าเมื่อวานนี้มีการสั่งเรียกเอกสารเราขออธิบดีให้ดำเนินการพอท้ายประชุมอธิบดีก็แจ้งว่าครั้งหน้าไม่สามารถมาให้เอกสารได้เพราะได้ลาออกแล้วตนและที่ประชุมก็ตกใจเพราะตลอดเวลาที่ประชุมก็ไม่มีวี่แววว่าจะลาออกตนได้ถามปลัดกระทรวงว่าได้ยับยั้งหรือไม่แต่ปลัดก็มีท่าทีตกใจบอกว่ายังไม่ทราบยอมรับว่าเสียดายไม่ได้ช่วยแก้ต่างให้เพราะอธิบดีก็เป็นลูกหม้อทำงานดีตนได้ถามว่าจะไม่ทบทวนหรือแต่อธิบดีก็ไม่เปลี่ยนใจต้องยอมรับว่าปัญหาเหล่านี้หมักหมมมานานแล้วทั้งเรื่องข้อกฎหมายและงบประมาณฉะนั้นการจะแก้ปัญหานี้ได้ไม่ใช่แค่อธิบดีกรมเดียวเมื่อวานนี้ท่านไม่ได้บอกเหตุผลแต่ตอนนี้เราพอทราบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะภาระแรงกดดันความคาดหวังจะกงประชาชนและสังคมไปที่ตัวท่านอาจจะมากเป็นพิเศษในช่วงนี้อาจมีแรงกดดันหลายเรื่องก็เคารพการตัดสินใจแต่ก็เสียดายในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการที่ทุ่มเททำงานตลอดระยะเวลาที่ได้สัมผัสผมเชื่อว่าแรงกดดันมีอยู่แล้วแต่แรงกดดันจากไหนผมไม่ทราบนายอัครเดชกล่าวดอทมูลเปิดรังเชือดเปแอสเชยยกแรกรอบตัดเชือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกีฬาวันที่2พฤษภาคม2567 4:09 น.โบรุสเซียดอร์ทมุนด์กุมความได้เปรียบเล็กน้อยเหนือปารีสแซงแชกแมงหลังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเฉือนชัยในแมตช์แรกรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคมเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมนีเปิดสนามซิกนัลอิดูนาปาร์ครับการมาเยือนของปารีสแซงแชกแมงจากฝรั่งเศสเกมนี้เจ้าบ้านส่งนิคลาสฟูครูปเจดอนซันโชยูเลียนบรานลงสนามขณะที่ทีมยืนนำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้อุสมานเดมเบเล่บราเดเล่บาโกล่าครึ่งแรกนาที14ยูเลียนบรานจ่ายบอลจากทางกราบขวาเข้าไปยังพื้นที่เขตโทษให้มาเซลซาบิเซอร์สอดมายิงมุมแคบ3จานลุยจิดอนนารุมมายังไวปราดออกมาบล็อกทันไม่ให้ดอร์ทมุนด์ได้ประตูนาที35นิโคชลอเทอร์เบกวางบอลยาวจากแดนตัวเองขึ้นหน้าลูกลอยข้ามแนวรับเป็นโอกาสให้นิคลาสฟูครุกสปีดหลุดกับดักล้ำหน้าไปเกี่ยวลงได้ก่อนจะปล่อยบอลไหลเข้าเขตโทษแล้วยิงผ่านนายทวารเข้าไปดอร์ทมุนด์นำ 1-0 นาที44นิคลาสฟูครุกกระดกบอลหลบคู่แข่งในเขตโทษแล้วแปะต่อให้มาเซลซาบิเซอร์วอนเล่เต็มข้อจานลุยจิดอนนารุมมาเซฟไว้ได้หวุดหวิดดอร์ทมุนด์ไม่ได้ประตูเพิ่มแต่ก็ยังเป็นฝ่ายนำเมื่อจบครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังนาที51คิลิยันเอ็มบัปเป้ได้บอลบริเวณพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษแล้วยิงไปชนเสา2จากนั้นเป็นฝั่งเปแอสเชที่ยังเก็บบอลได้แล้วหาช่องยิงต่อก่อนจะเป็นอัชราฟฮาคีมีได้ยิงในเขตโทษไปชนเสาเสียอีกนาที72เปแอสเชมีลุ้นอีกครั้งคิลิยันเอ็มบัปเป้เลี้ยงบอลเข้าเขตโทษแล้วงัดลอยผ่านกองหลังให้อุสมานเดมเบเล่ยิงตามน้ำเกรกอร์โคเบลใช้มือปัดได้ทันแบบหวุดหวิด
จบเกมดอร์ทมุนด์ชนะไป 1-0 นัด 2จะเตะที่บ้านPSGวันที่ 7 พฤษภาคมนอกจากนี้ผลแมตช์นี้ยังทำให้ฤดูกาลหน้าเยอรมนีจะได้โควต้าทีมในแชมเปียนส์ลีก5สโมสรเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ฤดูกาลปัจจุบันจะอยู่ใน2อันดับแรกร่วมกับอิตาลีโดยที่ชาติอื่นหมดสิทธิ์แซงแล้ว